ิ๊กนวรัตน์เล่าตอนแต่งหน้าแต่งตัวให้ต้อยเศรษฐามือทำเหมือนมินิฮาร์ทบรรยากาศพิธีรดน้ำศพอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาล่าสุดในวันที่21กุมภาพันธ์65ที่ศาลา1ศาลาเตชะอิทธิพรวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารสถานที่บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมต้อยเศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติที่จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4ในวัย77ปีหลังจากที่ครอบครัวได้เคลื่อนร่างอาต้อยเศรษฐาจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ถึงวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารล่าสุดจิ๊กนวรัตน์เล่าตอนแต่งหน้าแต่งตัวให้พี่ต้อยเศรษฐาสองมือทำเหมือนมินิฮาร์ทซึ่งจิ๊กนวรัตน์ยุคตนานได้เปิดใจถึงพี่ต้อยว่าต้องบอกเลยว่าเล่นหนังกับพี่ต้อยหลายเรื่องรู้จักกันเป็นการส่วนตัวบ้านอยู่ใกล้กันค่อนข้างสนิทกับพี่ต้อยตอนที่พี่ต้อยเจ็บป่วยก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเวลาคนไข้เจ็บหรือคีโมเนียเขาไม่ค่อยอยากเจอใครอยากอยู่คนเดียวหงุดหงิดเข้าใจความรู้สึกเช่นเวลาเราไม่สบายก็ไม่ได้อยากเจอใครตอนทำงานด้วยกันพี่ต้อยตลกมากใครๆก็รักพี่ต้อยน่ารักที่สุดไม่เคยมีใครว่าพี่ต้อยในทางไม่ดีเสียดายที่เก้จากไปเรื่องที่เล่นด้วยกันแล้วประทับใจที่สุดคือเรื่องยิ้มสวัสดีพี่ต้อยแต่งชุดนักเรียนถือไม้ทีเราก็เป็นนักเรียนเก้ก็มาจีบเราตลกขำเก้ทำหน้าตลกพี่ก็รู้สึกว่ามันวูบไปเลยเราก็เข้าใจสัจธรรมอเนอเตก็คนใกล้ตัวเราซึ่งก็ได้ทำหน้าที่สุดท้ายแต่งหน้าให้พี่ต้อยเศรษฐาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ได้แต่งตัวแต่งหน้าให้พี่ต้อยขอบคุณพี่ต้อยใจมันตรงกันว่าพี่ต้อยก็คงอยากให้เรารับใช้หน้าพี่ต้อยมีความสุขมากเลยพี่ต้อยภูมิใจพร้อมที่จะไปแล้วพี่ต้อยไม่ได้เจ็บปวดพี่ต้อยยื้อมานานแล้วเก้ก็คงเข้าใจในจุดนี้และตอนไปแต่งตัวให้พี่ต้อยเสร็จแล้วทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามือพี่ต้อยเหมือนมินิฮาร์ทต้องถามลูกเขยเขาเหมือนพี่ต้อยจะพูดกับทุกคนว่าขอบคุณทุกคนนะทำมินิฮาร์ทสองมือด้วยนะถามลูกเขยได้เลยเห็นมาจะไปแล้วพี่ต้อยยังเล่นอีกนะเนี่ยสำหรับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมนายเศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติรายละเอียดดังนี้วันจันทร์ที่วันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565เวลา 15.00 นาทีพิธีรดน้ำศพเวลา 17.30 นาทีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 19.30 นาทีสวดพระอภิธรรมวันอังคารที่22วันอาทิตย์ที่วันที่27กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565เวลา 19.00 นาทีสวดพระอภิธรรมทางเจ้าภาพขอความกรุณางดพวงรื่นดอกไม้และขอเชิญรวมบริจาคทำบุญสมทบทุนมูลนิธิพัทรมหาราชนุสรในพระอุปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และขอความร่วมมืออาทุกท่านกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19